เช็คของกันบังโคลนหน้าของหน่อยโซ่ตึงน่าจะต้องเอาพวกจุดของเดิมมายึดสวัสดีครับวันนี้มีของเล่นมาใหม่อีกแล้วเป็นพาร์ทล่าสุดของตะหน่อยโซ่ตึงมาทำนะครับก็จะเป็นชิ้นงานบังโคลนหน้าของ CBR650R นะครับก็ขอเพิ่งมาส่งเมื่อตอนบ่ายๆนี่วันนี้ก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านก็เพิ่งเลิกงานก็เดี๋ยวมาลองดูขั้นตอนการประกอบไปเลยแล้วกันไม่มีแมนนวลสอนประกอบมานะเดี๋ยวต้องมางมๆดูก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวชิ้นงานเป็นบังโคลนซึ่งเป็นลักษณะการปั้นขึ้นมานะถ้าเปรียบเทียบกับชิ้นงานบังโคลนเดิมก็จะมีการเจาะรูเซาะโป่งขยายขึ้นมาเทียบกันนะครับเห็นไหมมีรูเพิ่มมาจุดด้วยตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะประกอบยังไงแล้วก็ในกล่องก็จะมีนี่นะเป็นอุปกรณ์เพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งก็คือมีอีก2ชิ้นตัวนี้มีสลักเป็น LR ไว้ด้วยแล้วก็มีสติกเกอร์หน่อยโซ่ตึงดีไซน์พาร์ทนี่เนาะแล้วก็มีน็อตให้2ตัวเดี๋ยวมาลองลุยกันเลยดีกว่าว่าประกอบมาหน้าตาจะเป็นไงครับป่ะทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนเราต้องมาถอดบังโคลนเดิมมาก่อนนะก็สังเกตว่าจะมีน็อตยึดอยู่ข้างละ3จุดใช่ไหมน่าจะข้างละ3จุดเดี๋ยวมาลื้อจากด้านขวาก่อนเลยแล้วกันก็ไม่ยากครับอันนี้ก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมธรรมดาถอดได้เลยก็จะเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นบล็อก10ผมใช้ก็แก๊กเนาะบล็อก10ตัวนี่ก็เหมือนเดิมนะใช้โอ้ข้างนี้เป็นเบอร์8นะ
ันนี้เป็นเบอร์8โอเคหลุดละทางนี้ไม่ต้องออกแล้วท่านี้ก็น่าจะดึงบางคนออกได้แล้วครับอันนี้ก็ตอนดึงก็นี่นะตั้งให้ตรงก่อนอึ๊บเดี๋ยวผมถ่ายมานิดนึงจับสองข้างนะครับถ่างออกนะมันจะมีเดือยอยู่ด้านในนี่ที่มันล็อกไว้อยู่ดึงออกเลยนะครับแล้วก็ยกบางคนขึ้นค่อยๆหาบุมบีบนะข้างหลังมันจะมีสายปั๊มเบรกด้วยที่มันลังไว้อยู่ค่อยๆเนี่ยค่อยๆแกะยากนะครับเพราะว่ามันจะติดชิ้นงานเดือยเหล็กตัวนี้โอเควันนี้มาลองเปรียบเทียบชิ้นงานกันดูนะฝั่งนี้จะเป็นงานบางคนเดิมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นงานบางคนของนายโซตึงนะก็ดูมิติด้านหน้าก่อนก็บางคนเดิมเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันเล็กกว่านะครับของหน่อยนี่เขาจะกว้างนะในกล้องเห็นไหมอันนี้จะเล็กอันนี้จะกว้างนะครับแล้วก็ชิ้นที่มันเป็นที่จะเป็นด้านของจุดยึดโช๊คเนี่ยของเดิมมันจะเล็กนะแต่ว่าของหน่อยเนี่ยเขาจะมีการเสริมให้มันเว้าให้มันเฉียงขึ้นมาเลยนะแล้วก็มีรูยึดน็อตเพิ่มขึ้นมาอีกรูหนึ่งนะมีการเจาะร่องนะครับแล้วก็น่าจะติดตั้งได้เลยเพราะว่านี่มีการใส่ตัวเหล็กยึดตัวนี้มาแล้วนี่เหมือนกันของเดิมก็จะมีอันนี้ก็มีในส่วนของบางคนเดิมด้านในมันจะมีเหมือนลูกยางเรือลูกยางที่เกาะกับชิ้นนี้ของหน่อยเหมือนจะไม่ต้องใส่นะครับเท่าที่ดูไม่ต้องใส่ใช่นี่เห็นไหมเห็นหรือเปล่าถ้าคันของเดิมก็จะมีลูกยางตัวนี้ลูกยางนี้เห็นไหมซึ่งจะมาเกาะกับจุดนี้จะมาเกาะกับจุดนี้ของใหม่ไม่มีเราก็คงน่าจะต้องแกะบูทไปใส่นะครับลองดูกันไม่น่ายากมีบูทยางอยู่นี่อันนี้ก็ดึงเหล็กข้างในออกก่อนนะแล้วค่อยดึงตัวบูทยางออกแล้วก็เอามาใส่กับชิ้นนี้ใส่จากแนวนอกใช่โอเคบูทอันนี้ก็เอาปีกไว้ด้านในเป็นปีกแบบนี้ได้ละหนึ่งตัวทีนี้เราก็ทำแบบเดียวกันอีก
2น่าจะเรียบร้อยนะครับสรุปมันจะมีจุดที่เราจะต้องแกะจากของเดิมมา4จุดนะครับก็คือเป็นบูทยาง4ตัวนะ1 2 3 4แล้วข้างในก็จะเป็นบูทเหล็กอีก4ตัวนะครับนี่ครับแกะใส่เรียบร้อยแกะจากบางโคนเดิมนะครับทีนี้ในชุดเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กนี่เหล็กที่เป็นสามเหลี่ยมเห็นว่า LR นะ L กับ R เห็นถามในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าให้เอาตามฝั่งนะครับหันสามเหลี่ยมมาด้านหลังข้างนี้ก็คือข้างซ้ายก็คือหันไว้อย่างนี้แล้วก็ลองไว้แบบนี้หรอประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ขันน็อตยึดก็คือเขาจะมีน็อตมาให้2ตัวลองดู1ตัวกันสามเหลี่ยมข้างหลังนะนี่วางที่รูนี้ใช่ไหมแล้วใส่น็อตลองดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจหลวมๆคันแบบพอแบบผมมันก็ต้องแน่นมากผมลองดูก่อนว่ามันต้องหรือเปล่ามันก็จะได้น็อตประมาณนี้ซึ่งรูก็จะตรงกับตัวชิ้นนี้เดี๋ยวเราไม่ขันแน่นนะเอาขันหลวมๆแล้วกันอยู่กันก็ทำแบบนี้นะครับสองข้างประมาณนี้เราก็น่าจะประกอบกลับเข้าไปได้ละประมาณนี้โอเคเลยเราก็จะได้ชิ้นงานพร้อมตั้งสวมเข้าไปแล้วแบบนี้ทีนี้เราก็มาสวมกัน
ค่อยๆบิดบิดเอียงๆนะครับไม่ต้องกลัวตัวชิ้นงานมันจะแตกนะเพราะว่าของหน่อยเนี่ยเขาเป็นงาน ABS น่ะให้ตัวค่อนข้างดีเลยนะเหนียวงอได้เยอะมากเผลอจะเยอะกว่าชิ้นงานของเดิมติดรถมาด้วยซ้ำนั่นเนี่ยนี่เวลาใส่ก็เอาเข้าไปทีละข้างครับช้าๆนะครับดีนะครับสำคัญก็ดูสายข้างหลังด้วยให้มันอยู่บนบังโคลนนะค่อยๆงอบิดเข้าไปครับจะมีมุมของมันอยู่เข้าละแก๊กเลยนี่ก็เหลือข้างซ้ายเบาเข้าละอันนี้เป็นตัวล็อกสายเบรกไม่มีอะไรเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเข้าละนี่ต้องมาไล่ประกอบกันง่ายละจัดให้มันเข้ารูเข้ารอยปึ๊บโอเคนี่ก็ไล่ใส่น็อตเดิมนะครับใกล้เสร็จแล้วใส่ง่ายกว่าถอดนะครับพอรู้มุมแล้วมันก็ง่ายตรงนี้ก็ขันได้แล้วได้ทรงแล้วไม่ต้องแน่นนะครับเอาตึงๆพออะไรเงี้ยใช้แค่นิ้วเดียวบิดก็พอเอาแค่ตึงๆนะอย่าแรงครับตรงนี้อย่าแรงนะครับเอาแค่พอแบบไอ้นี่พอรู้สึกแบบว่ามันไม่ขยับอะอันนี้ไม่ขยับละเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำชิ้นงานเสียหายได้ครับตรงนี้ระวังนะน็อตตัวนี้ ตอนใส่ขันแบบแค่พอให้มันดิ้นไม่ได้นะครับอย่าแรงนะครับเน้นย้ำเลยพอแค่นี้พอเนี่ยข้างนี้เรียบร้อยแล้วโอเคนี่เรียบร้อยแข็งแรงให้จมูกกว้างอันนี้คือด้านข้างนะแล้วก็อันนี้คือมองจากด้านหน้าก็เสร็จแล้วนะครับการรีวิวแล้วก็ใส่เป็นคนหน้างานหน่อยโซ่ตึง CBL50 ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับว่าเป็นยังไงแข็งแรงครับแน่นครับ